สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Flicky Cloud Town Mystery นั่นเองซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเกิดเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งเพราะว่ามีรถหน้าตาแปลกๆมุ่งหน้าเข้ามาในเมืองของเราและแถมคนขับยังใส่หน้ากากตัวตลกที่ดูน่ากลัวมากๆอีกด้วยฉันว่ามันต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยเราลองขับรถตามเจ้านั่นไปดีกว่าเผื่อว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้โทรแจ้งตำรวจทันไปกันเถอะในระหว่างทางที่ฉันกำลังกลับบ้านอยู่นั้นฉันก็ได้พบเจอกับเฮ้ยตุ๊ตาสวัสดีฉันกำลังจะกลับบ้านนะเอ้ยสายแล้วต้องโดนแม่ดุแน่ๆแล้วเดี๋ยวนะนั่นมันรถตัวตลกนี่นะเขาจะไปทำอะไรกับตุ๊ตาแล้วนะเฮ้ยสวัสดีไอ้หนูอยากจะดูมายากลไหมล่ะอยากดูครับเดี๋ยวก่อนสิน่าจะไปตอบตกลงกับคนแปลกได้อย่างนั้นไม่ได้จงมองนี่ซะเฮ้ยไม่นะอย่าไปตามฉันมาไอ้เจ้างูฉันจะพาแกไปรวมกับคนอื่นๆนะเฮ้ยฉันนั้นว่านี่มันต้องเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กแน่ๆเลยผมจะตามคุณไปครับคุณพ่อนั่นไม่ใช่พ่อนายนะเฟรย์อยู่ตรงนี้ล่ะไม่เพื่อนของเราโดนจับตัวไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกล่ะเนี่ยรถคันนี้นี่ไม่ได้เรื่องจริงๆอะไรกันอุตส่าห์ได้เหยื่อดีๆมาแล้วเชียวนั่นมาเสียซะได้เฮ้ยเพื่อนเราโดนจับทั้งทีโอกาสนี้คงเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยเขาได้ไหนๆพ่อฉันก็เข้าไปซื้อยาอยู่แล้วตอนนี้แหละขออนุญาตนะครับคุณพ่อผมก็ต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเราต้องค่อยๆ ย่องไปเพื่อไปช่วยมาร์ตินในรถแวนคันนั้นมาร์ตินนายนายได้ยินฉันหรือเปล่าเนี่ยนายต้องรีบออกมาจากตรงนั้นนะไอ้เจ้าตัวตลกนั่นอ่ะมันจะจับนายไปขายแน่ๆมาร์ตินนายได้ยินฉันหรือเปล่าเฮ้ยสวยแล้วไงเอาละซ่อมเสร็จพอดีไปกันเถอะคอลเลกชันของฉันไม่นะฉันติดอยู่ในรถเฮ้ยเขาพาเรามาที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอ้โหดูเป็นสถานที่ที่น่ากลัวจริงๆเฮ้ยมาร์ตินนายได้ยินฉันไหมเราต้องรีบออกจากตรงนี้ก่อนที่เจ้านั่นจะมาเห็นเราฮึบเฮ้ยดีนะเจ้านั่นยังไม่ออกมาจากรถแล้วดูสถานที่ตรงนี้สิมันเป็นโกดังร้างที่ดูน่ากลัวสุดๆไปเลยไม่เคยมีใครเข้ามาในที่นี่มาก่อนเราต้องหาที่แอบก่อนแอบตรงนี้แล้วกันมีน้องแมวด้วยแมวมีคนอยู่ตรงนี้นะฮะเอาล่ะถึงแล้วเจ้าอ้วนน้อยมาเดี๋ยวฉันจะให้นายไปดูนะครับพ่อนี่ก็คือบ้านของนายต่อไปเนี่ยเชื่อฟังฉันด้วยเข้าใจไหมเข้าใจครับพ่อโอ้ช่างเป็นวัตถุดิบที่ดีจริงๆมีประทับหลายนิ้วมือด้วยนี่เขาใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบแน่นหนาจริงๆต้องซ่อนอะไรข้างในไว้เยอะแน่ๆเลยตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่เราจะไปสำรวจทุกสิ่งในรถแวนรู้สึกว่าจะมีแผนที่อยู่แน่ๆเลยนี่ไงเจอแล้วเก็บแผนที่มาพอกางสถานที่ดูก็จะเป็นแผนผังที่เจ้ารถคันนี้ไปบ่อยๆโอ้โหมีไซต์ก่อสร้างด้วยมีหมู่บ้านของเราแล้วนี่อะไรกันเนี่ยด็อกแคนเนลสถานที่ฝึกหมาอย่างนั้นเหรอลองไปดูแล้วกันว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยที่นี่ยังคงเปิดอยู่แล้วเนี่ยฉันเคยพาน้องหมามาเมื่อนานมาแล้วและดูด้านไหนสิมีรถพยาบาลด้วยหรือว่าเจ้านั่นจะเอาเพื่อนของเรามาชำแหละอวัยวะเราต้องหาทางเข้าไปให้ได้เลยเฮ้ยเสียงอะไรสวยแล้วรู้สึกว่าเจ้านั่นมันเหมือนจะเห็นเราเหรอแล้วตรงนี้นี่ไงมาร์ตินปึ๊บโอ้เปิดประตูเข้าไปได้พอดีนี่นายได้ยินฉันไหมแกคือใครอ่ะฉันไม่เห็นรู้จักแกเลยมาร์ตินเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้านั่นดูเหมือนว่าจะเจอฉันแล้วฉันต้องหาทางหนีฉันต้องหาทางแอบปึ๊บเอาล่ะตรงนี้ได้แต่พอเปิดได้อยู่นี่ใครเข้ามานั่นนะฮะฉันรู้นะสวยแล้วไงเราต้องหาของให้เจอแอบตรงนี้ก่อนนั่งลงโอเค
จ้านายคงมองไม่เห็นเราแน่ๆแล้วที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยโหดูรอบๆที่นี่สินี่มันใช่ที่ฝึกหมาจริงๆหรือเปล่าดูเหมือนเป็นคุกนรกยังไงก็ไม่รู้เจ้านั่นเนี่ยเอาเด็กทุกคนมาเก็บไว้ที่นี่อย่างนั้นเหรอและเดี๋ยวก่อนนะในคุกตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันมีรอยแตกร้าวอยู่ลองเข้าไปด้านในมีอุปกรณ์ด้วยนอกจากจะมีพวกกระดูกหมาแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยที่เป่านกหวีดเยี่ยมได้ของมาทั้งหมด2อย่างเอาละเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเนี่ยฮ่าฮ่แกติดกรงแล้วไอ้หมาน้อยฉันขอรับเพื่อนแกไปก่อนแล้วกันนะปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้สวยแล้วไงทำไมล่ะฉันเนี่ยเกือบจะได้กลับบ้านไปกินไก่งวงอร่อยอร่อยฉันแล้วแต่ได้มาติดคุกนรกนี้ซะได้รอยแตกตรงนี้เนี่ยหวังว่ามันจะพอพังได้นะมีกระดูกหมาที่แข็งแรงอยู่โอเคลองเอากระดูกหมามาแล้วก็ทุบดูได้หรือเปล่าเออเฮ้ยได้ผลกระดูกหมาทรงพลังเฮ้ยก่อนที่มันจะได้ยินเสียงขอเข้ามาด้านในก่อนที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่มันรกร้างแล้วนี่นาไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยมันถูกปิดตายเอาล่ะถึงเวลาหนีออกไปแล้วเยี่ยมเปิดประตูประตูนี้ก็ล็อกอยู่เหมือนกันเราต้องหาทางเฮ้ยมีกล่องเครื่องมือด้วยเปิดกล่องเครื่องมือดูฟ้ามีไขควงเยี่ยมเราเอาไปไขอะไรได้ล่ะไขไฟเหรอหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราอาจจะต้องใช้ในอนาคตฝั่งนี้ก็มีอีกหนึ่งอันครับมาไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามีบันไดหนึ่งอันด้านบนต้องคอยดูดีๆมีที่เจาะหรือเปล่านั่นไงรูระบายอากาศฉันจะต้องเอาบันไดมาต่อตรงนี้ซะก่อนฮึบเพื่อให้เราพอที่จะปีนได้โยนมันลงไปแบบนี้โอเคและจากนั้นก็กลับมาเก็บไขควงฟึบเฮ้แกดูถูกฉันมากเกินไปแล้วไอ้ตัวตลกเอ้ยฉันจะต้องทำการไขเจ้านี่ออกมาแล้วก็มุดเข้าท่อไปเลยเราต้องมีทางออกให้พวกเราอยู่สิฮึบโอเคเรียบร้อยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กฮะมันได้ยินเสียงของเราด้วยเสียงมันอยู่ตรงช่องระบายอากาศสินะนี่แกนี่มันหูดีจริงๆเลยนะฉันจะต้องจับแกให้ได้จะไม่มีใครรู้ว่าฉันจับเด็กมาไว้ที่นี่ถ้ารู้กันละก็ฉันจะต้องโดนจับแน่แน่โอเคฮึบเรียบร้อยเราออกมาด้านนอกได้แล้วอันนี้เป็นห้องที่เราผ่านเข้ามาเฮ้ยก่อนหน้านี้มาตินอยู่ในห้องนี้ด้วยนะมาตินมาตินเฮ้ยมาตินหายไปแล้วเราลองสำรวจที่นี่ดูก่อนที่จะหนีออกไปจากตรงนี้เอาละนะยังมีแผนที่อีกหลายที่ที่พอที่จะสำรวจได้อยู่ฝั่งนี้เป็นอินฟอร์เมชันอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงมันอีกแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าไปแล้วครับผมไปแล้วเอาละเราต้องหนีออกจากที่นี่โดยการไปที่นี่เลยสายก่อสร้างเอ้ยอย่าหนีไปเฮ้ยทันเวลาพอดีเมื่อกี้เจ้าตัวเด็กเข้ามาใกล้เรามากเลยแล้วสายก่อสร้างนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกับมาร์ตินอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันใช้อุปกรณ์ที่นี่ชำแหละเพื่อนของเราไม่นะมันจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายสุดๆไปเลยเฮ้ ตรงนี้มีเชือกด้วยนี่นะมันแข็งชะมัดดูเหมือนต้องหาอะไรมาตัดมันเชือกนี้น่าจะมีประโยชน์กับเราในอนาคตแน่ๆแล้วก็ยังมีท่อต่างๆที่พอที่จะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เราลองเข้าไปด้านในดีกว่าเจ้าตัวตลกนั่นน่ะคงไม่มาถึงในนี้หรอกมั้งกว่ามันจะขับรถมาจากที่นี่ได้ก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีมาตินมาตินได้อยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ฉันมาช่วยนายแล้วนะฉันรู้ว่ามันจับนายมาที่นี่แน่ๆฮะมีห้องอยู่ดินะมองซ้ายมองขวาให้ดีๆไอ้หัวใจเต้นโอ้ยมันอยู่นั่น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 เสียงฝีเท้าน้อยๆฉันเห็นแล้วแกอยู่นี่นั่นเองเย้ยอย่าตามมาหัวหน้าตามันเหมือนผีไอติมมากเย้ยเย้ยปล่อยฉันปล่อยฉันตรงนี้มีท่ออยู่นี่นะไม่มีใครหลบฉันได้หรอกนะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันจะไม่บอกใครด้วยว่าแกอยู่ที่นี่งั้นเหรออ้าอ้าว
ไม่มันเปิดประตูพร้อมเราหุยหุยหันไปด้านหลังหันไปด้านหลังโอเคมันหายไปแล้วไห้เอาละเราเจอกับท่อ PVC ท่อนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรได้อะน่าจะเอาไว้งัดหรือว่าตีเจ้านั่นหรือเปล่าเฮ้ยมันยังตามมาอยู่หรือเปล่าตามมายังไงล่ะเฮ้ยปล่อยฉันไปนะโหเฮ้ยท่อเนี้ยดีนะมันสามารถงัดเจ้านั่นได้งั้นแกก็อยู่ในนั้นไปเลยเฮ้ยมันขังเราอีกแล้วเหรอเนี่ยไอ้เจ้าบ้านี่มันทำอะไรแบบนี้ตลอดเลยแกจะให้ฉันตายอยู่ที่นี่หรือยังไงเฮ้ยนี่ยังไม่พอนะคะในสายก่อสร้างนี้เนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ที่พอจะใช้ได้ดูเลื่อยดิสิถึงแม้ว่ามันจะสนิมขึ้นแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะพอตัดอะไรได้บ้างเอ๊ะบางอย่างที่พอจะตัดได้เชือกยังไงล่ะแล้วก็ท่อที่อยู่อีกห้องนึงด้วยลองใช้เจ้านี่ตัดดูแล้วกันโอ้โหมันเป็นงึกงึกงึกงักมาลิงกิงกองมาลองกองเก่งฉันละน้องกองเก่งกองโอ้โหติดบั๊กงั้นเราไปอีกทางหนึ่งเลยแล้วกันเฮ้ยตรงนี้ออกไม่ได้เราต้องออกแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทางที่มันมาลิงกิงกองอยู่ตรงเนี้ยเอาล่ะถ้าแกจะติดบั๊กแบบนี้แล้วก็ฉันไปแล้วเด้อเฮ้ยมันมาแล้วแกเนี่ยทำให้ฉันปลดบั๊กออกจนได้มานี่เลยฉันจะวิ่งไปหาแกแล้วนะอย่ามาอย่ามาตรงนี้เลยนะโอ้เราจะแอบยังไงเราจะแอบยังไงพ้นเฮ้ยตรงนี้แล้วกันโอเคเสียงหัวใจหายไปแล้วงั้นเราตัดเชือกตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาล่ะใช้เลื่อยได้แหละเลื่อยมันออกมายังเหลือของอีกหนึ่งอย่างซึ่งน่าจะพอเลื่อยได้อยู่นั่นก็คือสายยางนั่นเองมันจะมีสายยางอยู่แถวนี้อยู่แน่ๆเฮ้ยมันตามมาแกอยู่ไหนจ๊ะน้องหนูไม่บอกหรอกนะมันไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอเมื่อกี้เห็นไหวๆนะเนี่ยเฮ้ยไอ้นั่นมันไม่ใช่คนแล้วมันเดินทะลุประตูได้โอ้ตอนนี้แหละปึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเอื้อยมาโอเคได้สายยางเล็กๆมาอีกห้องนึงก็ดูจะเป็นห้องโล่งๆเตียนๆไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคได้ของมา2ชิ้นแล้วเชือกกับสายยางแล้วอันนี้มันอะไรกันเนี่ยมีรถอยู่นี่นะขับรถซะเลยสตาร์ทติดแต่มันไม่เดินหน้าเลยอะสงสัยเชื้อเพลิงจะหมดมั้งเนี่ยเราต้องหาน้ำมันมาเติมมันให้ได้มาตินจ๋าพ่อมาแล้วอย่าบอกนะว่าเขาซ่อนมาตินไว้ข้างหลังตรงนั้นฝั่งนั้นมีอะไรหรือเปล่าอะเรายังไม่เคยไปฝั่งนั้นมาก่อนเลยเดินออกไปกระดึบกระดึบกระดึบนี่ไงเป็นทางข้างหลังที่เราเปิดไม่ได้นะคะและทางนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ทิ้งขยะสำหรับคนงานก่อสร้างลองเปิดประตูตรงนี้ดูว้าวนี่มันทางตันนี่นะดีนะเนี่ยฉันไม่เฮ้ยอย่าปิดสิตรงนี้มีถังน้ำมันโอ้เยี่ยมนี่ไงถังน้ำมันกับสายยางพอเอามาประกอบกันแล้วก็จะเป็นหัวจ่ายน้ำมันแบบพิเศษถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องหาน้ำมันมาเติมให้ได้เลยฉันบอกไว้ก่อนเลยนะน้ำมันที่นี่เนี่ยฉันเอาไปหมดแล้วว้าอย่าเพิ่งเติมตอนนี้อย่าเพิ่งเติมตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเอาโหเรารอดมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยดีนะไอ้เจ้าตัวนั้นมันหายไปก่อนเอาล่ะได้น้ำมันมาครบแล้วแกไปไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแกที่ตาเซอร์หรือเปล่าเมื่อกี้เติมน้ำมันต่อหน้าต่อตาเอาล่ะได้มาแล้วก็เติมลงไปปึ๊บเอาให้เต็มถังไปเลยพี่นี่สตาร์ทเครื่องวุ่นพรึ่นปังโอ้ว้าวพังแค่อันเดียวนึกว่าจะพังเยอะกว่านี้ซะอีกมาพังตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าไปในที่ของสำนักงานได้และเราก็ได้อะไรมาเนี่ยสก็อตเทปดึงสก็อตเทปมาหนึ่งอันเฮ้ยมาตินนายตื่นสิมาตินพี่ตัวตลกไปให้ฉันพูดกับคนแปลกหน้าจงออกไปซะไม่งั้นฉันจะกรี๊ดโอ้โหนี่นายโดนล้างสมองไปแล้วเหรอเนี่ยจะต้องหาของอื่นอีกข้างหลังตรงนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่ก่อสร้างปกติเลยเอาล่ะส
ไซต์ก่อสร้างนี่ก็คงไม่มีอะไรแล้วเราจะกลับไปที่โรงงานดูอีกครั้งนึงเผื่อว่าจะมีกุญแจแล้วก็จะช่วยเพื่อนเราออกมาจากกรงนี้ได้ไหนมาดูของก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างเราก็ได้เป็นนกหวีดซึ่งสามารถปลุกมาตินได้แล้วก็ได้เชือกที่แข็งแรงได้สก็อตเทปมาซึ่งสก็อตเทปนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันน่าจะพอที่จะเอาไปแปะลายนิ้วมือเฮ้ยทำไมฉันถึงฉลาดขนาดนี้กันล่ะเนี่ยมาเราต้องเอาลายนิ้วมือของเขาซะก่อนซึ่งลายนิ้วมือที่พอจะเอาได้ก็คงต้องมีแต่พวงมาลัยตรงนี้สินะนี่ไงลายบัลเลอร์เลยปึ๊บแปะลงไปโอเคเฮ้ยเสียงอะไรน่ะเสียงแมวเองไม่ต้องสนใจหรอกแมวจะไปหาหนูกินน่ะมีทั้งแมวทั้งนกที่นี่นี่เป็นสวนสัตว์หรือยังไงมาทำการปึ๊บติดว้าวข้างในตรงนี้ไม่เหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้เลยจริงๆมันควรจะล้างไม่ใช่เหรอทำไมมีตัวตลกด้วยเล่าวันนี้มันที่ของฉันแกจะทำอะไรฮะเปิดประตูแล้วเปิดประตูเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้โอเคตรงนี้มีเซ็นเซอร์ด้วยอ่ะแอบก่อนแอบก่อนหึเฮ้ยหัวใจเต้นใหญ่เลยเฮ้ยฉันจะต้องดูกล้องวงจรปิดซะก่อนว่าแกไปแอบไว้ที่ไหนโหมันออกไปแล้วตอนนี้ไปดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยมันต้องมีทางสิตรงนี้มีหมวกเอาละเอาหมวกมาทำอะไรเฮ้ยมีหมวกมีจานข้าวหมาเอาจานข้าวหมาด้วยก็ได้แถมตรงนั้นเนี่ยยังมีรองเท้าของเด็กผู้หญิงที่เป็นสีชมพูแล้วก็สีเขียวนี่แกคิดว่าจะจับคนมาทำอะไรกันเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอนี่ไงมีลูกบอลด้วยเฮ้ยมาตินเอ้ยแกต้องโดนจับตัวแล้วเอามาทรมานแน่ๆเอาล่ะถึงเวลาสับสวิตช์ปึ๊บปึ๊บโอ๊ยไม่ได้สินะดูเหมือนว่าสวิตช์มันจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดเอาละเปิดประตูเรียบร้อยมาตินน่ะมาตินนี่มาตินนายอยู่ที่นี่ใช่ไหมพ่อครับมีเคลื่อนไม่ยุ่งกับผมอีกแล้วมาตินนี่ฉันเองนายออกมาจากตรงนั้นสักทีสิพ่อครับผมอยากเล่นลูกบอลดูเหมือนว่ามาตินจะกลายร่างเป็นหมาแล้วนิสัยของเขาก็เปลี่ยนไปก่อนที่เจ้าตัวตลกบ้านนั่นจะมาเราต้องหาทางช่วยเขาก่อนไหนดูสิตรงนี้เชือกของมาตินขาดอยู่นี่นาและดูเหมือนว่าห้องนี้เนี่ยมันจะมีสวิตช์หลายอย่างด้วย สวิตช์ของมาตินน่าจะเป็นกรงที่2แน่นอนโอเคเราจะเอาเชือกของเขามัดตรงนี้ซะก่อนทึบเชือกมัดกับกรงเรียบร้อยแล้วก็ดึงคันโยกที่2ฮึบฮึบโอเคเย้จะได้เล่นลูกบอลกับพ่อแล้วมาตินนายต้องตื่นนะนายต้องตื่นเดี๋ยวนี้เอานกหวีดไปเป่าให้เขารู้สึกตัวปี๊ดฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนอะเพื่อนฉันจำได้ว่าฉันปั่นจักรยานอยู่แล้วฉันก็เจอตัวตลกไว้อธิบายทีหลังนะเราต้องรีบออกจากที่นี่แล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะนี่ไงนี่ไงฉันเจอประตูแล้วประตูนี้เนี่ยมันมีสวิตช์ด้วยล่ะโอ้โหสวิตช์มันพังอยู่ไงเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะฉันเจอนี่ไงเป็นครีมนี่นะเอาครีมมาดีบให้สวิตช์มันเข้ากันฮึบเย้ลิฟต์ลงมาแล้วมาตินฉันได้ยินเสียงเจ้านั่นแล้วอ่ะเร็วสินายต้องเปิดประตูเข้าใจแล้วนะประตูมันล็อกอยู่ใช้อะไรงัดสิตรงนี้มีประแจอยู่โอเคงัดเลยเพื่อนงัดเลยมาขึ้นมาเลยมาตินมาแล้วเย้สำเร็จแล้วนายทำได้เพื่อนเลิฟเราต้องรีบออกไปจากที่นี่นะก่อนที่ไอ้เจ้าตัวตลกนั่นมันจะมาแล้วเราจะกลับยังไงล่ะจักรยานนายไงกันนายนั่งหน้านะฉันนั่งหลังโอเคเปล่ายังไงก็ไปก่อนเถอะนะเย้และแล้วนะคะพวกเราก็ได้ช่วยมาตินออกมาจนสำเร็จบอกเลยว่าเจ้าผีตัวตลกนั่นเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าตามติดสุดๆเลยและตัวเกมเนี่ยก็ทำออกมาได้ภาพสวยมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แบงค์ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน
อยากให้มีภาค2จังเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวตลกเขาจับเด็กไปทำอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ